หนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณยังไม่มั่งคั่งสักทีคุณลุงบอกเลยนะคะว่าเหตุผลสำคัญนี้เป็นเหตุผลที่คุณเองก็แทบจะจับตัวเองไม่ได้เลยว่าเพราะคุณคิดแบบนี้นี่เองเหรอมันถึงทำให้คุณไม่สามารถมั่งคั่งดังใจปรารถนาได้สักทีนั่นก็คือการที่คุณไม่ตัดสินใจที่จะเป็นคนมั่งคั่งค่ะพลังแห่งการตัดสินใจสำคัญมากๆที่ผ่านมาใครบางคนเผื่อเหลือเผื่อขาดกับความร่ำรวยค่ะใครบางคนเคยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะถ้าฉันไม่สามารถจะซื้อบ้านให้แม่ได้ถ้าฉันไม่สามารถจะส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ได้ไม่เป็นไรหรอกทั้งที่จริงแล้วถ้าคุณปรารถนาจะส่งลูกเรียนอินเตอร์คุณก็ทำได้ค่ะการตัดสินใจที่จะเป็นคนมั่งคั่งหมายความว่าคุณได้ตัดทางเลือกทุกทางออกไปจากชีวิตคุณค่ะและเหลือเพียงทางเลือกเดียวนั่นคือเลือกที่จะสำเร็จมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะและเมื่อคุณตัดสินใจเลือกที่จะมั่งคั่งจักรวาลจะส่งเหตุการณ์เรื่องราวผู้คนสถานการณ์ต่างๆมาเพื่อรวมหัวกันช่วยให้การตัดสินใจของคุณปรากฏเกิดเป็นรูปเป็นร่างผ่านเรื่องราวเหตุการณ์และโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณและคุณลองดูสิคะเวลาที่คุณทำบางสิ่งบางอย่างผ่านการตัดสินใจว่าฉันจะมั่งคั่งร่ำรวยการกระทำของคุณจะทรงพลังจะมีพลังคุณจะมีทิศทางค่ะการพูดการลงมือทำของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะใจคนจิตคนจิตใต้สำนึกของมนุษย์นะคะเมื่อผ่านการตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างการแอคชั่นจะรุนแรงตามระดับการตัดสินใจค่ะลองดูนะคะลองเข้ามาค้นในใจตัวเองดูว่าเอ๊ะคุณตัดสินใจที่จะมั่งคั่งแล้วหรือยังหรือเพียงแค่คิดว่าถ้ารวยก็ดีนะถ้ามีเงินเยอะๆก็ดีถ้ามั่งคั่งก็คงจะดีการตัดสินใจไม่สำคัญว่าชาติกำเนิดคุณจะเป็นยังไงคนในครอบครัวของคุณจะเป็นยังไงคนที่แวดล้อมคุณจะมีหน้าตักหรือจะมีเงินเก็บในบัญชีแค่ไหนมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยพอเมื่อคุณตัดสินใจตรงนั้นแหละค่ะเกิดจุดหมุนของจักรวาลที่จะส่งเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตและช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแล้วค่ะจงตัดสินใจที่จะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเสียตั้งแต่วันนี้เพราะการตัดสินใจคือปราการด่านแรกของการดึงดูดความมั่งคั่งทั้งปวงด้วยรักและปรารถนาดีจากหัวใจสวัสดีค่ะ